บอกว่าดูดีๆเป็นตำรวจจริงหรือว่าเป็นตลกชื่อดังอย่างพี่หม่ำจกมกกันแน่มาถ่ายหนังหรือเปล่านั่นนะสิคลิปนี้คุณผู้ชมคะคิดเห็นยังไงเดี๋ยวให้ไปดูคลิปเต็มๆแล้วทายกันว่านี่พี่หม่ำตัวจริงหรือว่าตำรวจของจริงนะคะดูกันค่ะว่ายังไงถ้ามองใกล้ๆคุณผู้ชมคุณแอลด้วยก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะแต่ถ้ามองไกลๆเนี่ยมุมนี้มุมนี้เลยคือเหมือนมากใช่เลยนะคะถ้ามุมนี้คุณผู้ชมค่ะทีนี้นะคะพอทางด้านเพจสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้องพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเขาลงคลิปนี้ปุ๊บชาวเน็ตก็ออกมาตั้งคำถามเหมือนเราสองคนและหลายท่านที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะคะว่าพี่หม่ำหรือเปล่าสรุปพี่หม่ำถ่ายหนังมาถ่ายหนังแน่เลยหรือว่าเป็นคลิปตัดต่อหรือเปล่าเป็นตำรวจจริงๆหรือเปล่าไม่อยากเชื่อเลยนะคะแต่ล่าสุดต้นสังกัดของพี่ตำรวจในนี้เขาออกมาชี้แจงเลยคุณผู้ชมพื้นที่สภ.หนองสองห้องนะคะออกมาเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของตำรวจที่หน้าเหมือนพี่หม่ำจกมกค่ะจริงๆแล้วท่านเป็นตำรวจจริงๆนะคะยศร้อยตำรวจตรีประดิษฐ์พนารินค่ะอยู่ในพื้นที่สภ.หนองสองห้องคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันนักข่าวเราก็สอบถามร้อยตำรวจตรีประดิษฐ์นี่แหละหรือว่าหมวดหม่ำที่เพื่อนเรียกกันสั้นๆชื่อหม่ำเหรอคะเพื่อนก็เรียกกันไงหมายถึงว่าคือหน้าเหมือนใช่ค่ะก็เลยให้ฉายาว่าหมวดหม่ำท่านอายุ54ปีแล้วนะเล่าแบบนี้ว่าปกติก็มีคนมาทักผมประจำเลยชาวบ้านบางหมู่บ้านที่ไม่เคยเห็นก็เชื่อว่าผมเนี่ยเป็นพี่หม่ำแล้วก็คิดตลอดว่าผมใส่ชุดตำรวจเพราะว่าพี่หม่ำมาถ่ายหนังนะคะได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ไปดูความเรียบร้อยการเล่นสงกรานต์ของชุมชนในหมู่บ้านก็เลยพาลูกทีมไปก็มีคณะผ้าป่าเข้ามาขอถ่ายรูปถ่ายรูปเขาก็ไม่รู้ว่าผมเป็นตำรวจนี่เขาก็ว่าหม่ำมาแสดงหนังอะไรเขามาขอถ่ายรูปแล้วพอดีก็มีคนแอบถ่ายคือเขาทักว่าหน้าเหมือนครับหน้าเหมือนครับขอถ่ายรูปกับพี่หม่ำหน่อยพี่หม่ำตกใจไหมก็เคยเจอเคยชินครับแล้วเคยไปเชียงรายไหมไม่เคยครับแล้วอยากจะไปไหมก็อยากไปเที่ยวเฉยครับแต่ว่าไม่มีครับคือไม่มีกิ๊กมีการอีเมลครับไม่นอกลู่คือเป็นคนรักลู่รักเมียครับผมอารมณ์ดีเหมือนกันมั้ยเหมือนกันไปเล่นตลกก็น่าจะรุ่งนะคะตอบคำถามไปหัวเราะตลอดเลยนะคะสร้างสีสันแล้วก็ท่านก็บอกว่าอ้าวจริงๆลงพื้นที่ทีไรทุกคนกระทักยิ่งช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาสาวๆมาปะแป้งก็เรียกพี่หม่ำกันทั้งนั้นเลยไม่มีใครเชื่อว่าผมเนี่ยเป็นตำรวจเลยนะคะเอาคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าเข้าสมุดการเมืองกันบ้างค่ะพาไปตามต่อกรณีการที่กกต.ยื่นยุบพรรคก้าวไกลให้ศาลรัฐธรรมนูญนะคะและก้าวไกลเองเขาก็ขอยืดเวลาออกไปในการเขียนคำชี้แจงแถลงคำชี้แจงซึ่งศาลท่านก็ไฟเขียวนะคะแต่เดดไลน์วันสุดท้ายจะเป็นวันที่เท่าไหร่ตามต่อช่วงหน้าค่ะ